ัยธวัฒน์วันประชาชนมองไม่สง่างามหลังวันนอชิงปิดประชุมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับก็จู่ๆมาวันที่4เนี่ยนะครับที่นัดประชุมสภานะครับก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วจู่ๆก็คือว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่รอนะครับองค์ประชุมนะครับรอองค์ประชุมเนี่ยซึ่งสสเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในห้องหมดแล้วนะครับก็มีสวเนี่ยนะครับเข้ามาในห้องประชุมเนี่ยเพียงแค่49คนจนคุณวิโรจน์ต้องลุกขึ้นมาอภิปรายแล้วก็คุณวิโรจน์ก็ได้มีวาทะออกมานะครับแต่เรียกเป็นกระแสในโลกโซเชียลอะไรเนี่ยคือว้ายนะครับ49ท่านนะครับก็คือสวทั้งหมด250นะครับอยู่ในห้องประชุม49ซึ่งวนเวียนอยู่ข้างนอกไม่รู้ว่ารอเรื่องอะไรกันซึ่งแน่นอนครับว่าจากประเด็นนี้สำหรับผมมองว่าเอ๊ะมันเกิดผลิตการรัฐประหารในสภาหรือเปล่านะครับมันมีการเกิดนะครับเผด็จการรัฐประหารในสภาหรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนต้องรับรู้และสิ่งที่ประชาชนจะต้องช่วยกันนะครับเพื่ออะไรครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับทำให้ในสภาเนี่ยมีแบ่งพรรคแบ่งพวกแบบนี้แล้วก็ใช้พวกมากลากไปหรือที่ผมเรียกว่าเผด็จการรัฐประหารในสภาเนี่ยมันจะทำให้สุดท้ายแล้วนะครับมันไม่ได้ทำเพื่อให้เพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองทำให้กับพวกพ้องหรือเปล่าอันนี้ต้องลองติดตามชมนะครับแต่ล่าสุดนะครับมีข่าวออกมาแบบนี้ครับชัยธวัฒน์วันประชาชนมองไม่สง่างามหลังวันนอชิงปิดประชุมสภาชัยธวัฒน์วันประชาชนมองไม่สง่าหลังวันนอชิงปิดประชุมสภาด้วยนะครับรังสิมันแจงพรรคก้าวไกลไม่ได้เสนอญัตติซ้ำวันที่4สิงหาคม256ที่รัฐสภานะครับนายชัยธวัฒน์ตุราธนสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลแถลงข่าวภายหลังนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาเนี่ยสั่งปิดการประชุมสภาในวันนี้ว่าทำให้นะครับวาระสำคัญอย่างการพิจารณาร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา272ที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลเพื่อปิดสวิตช์สว.ไม่ให้มีอำนาจร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีต้องถูกเลื่อนออกไปนะครับยืนยันว่ายัตติที่สส.พรรคก้าวไกลเสนอให้มีการทบทวนนะครับมติสภาเรื่องการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ภายใต้การกำกับของข้อบังคับข้อที่41นั้นเป็นขบวนการตามปกติเป็นญัตติที่ถูกต้องและประธานสภาควรเปิดให้มีการลงมติในฐานะที่พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายสนับสนุนให้นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาดำรงตำแหน่งประธานสภามีข้อกังวลว่าการปิดประชุมสภาวันนี้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าไม่สง่างามอาจถูกมองได้ว่าเมื่อเห็นว่าเสียงสว.ไม่มากพอจึงไม่นำไปสู่การลงมติหวังว่าการทำงานของประชุมหลังจากนี้จะดีขึ้นนายชัยธวัฒน์กล่าวนายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่านอกจากนี้พรรคก้าวไกลยืนยันว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาในวันนี้ครับสามารถดำเนินการได้ไม่จำเป็นจะต้องรอมติของศาลรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจเต็มของสภานะครับและที่สำคัญต่อให้สมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาลงมติว่าให้เลื่อนวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนก็ยังมีวาระที่2คือพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา272ซึ่งมีความสำคัญมากโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่การเลือกนายกรัฐมนตรีมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงการพิจารณาเพื่อปิดสวิตช์สว.ตามร่างที่พรรคก้าวไกลเสนอหากผ่านนะครับวาระที่1จะทำให้สถานการณ์ทางการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไม่เดินไปสู่ทางตันจึงหวังว่าการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปจะดำเนินการประชุมได้โดยเร็วที่สุดและเป็นปกติด้านนายรังสิมันกล่าวว่าวันนี้สสพักก้าวไกลพร้อมทำหน้าที่เราทำใจนะครับเราตั้งใจจะยื่นยัตตินะครับเพื่อขอทบทวนมติสภาหลังจากก่อนหน้านี้มีการเข้าชื่อกันของนักวิชาการและผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าได้สู่ได้นำไปสู่นะครับนำไปสู่การพิจารณาเลื่อนวาระเลือกนายกแต่ในความเป็นจริงขบวนการที่เป็นปัญหาเหล่านี้ใช้อำนาจกลไกทางสภาหาทางออกได้โดยไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาศาลรัฐธรรมนูญพวกเราไม่มีเจตนาปะวิงเวลานะครับความเป็นจริงท่านประธานต้องให้มีการพิจารณาเรื่องนี้เพื่อนำไปสู่ข้อสรุป
ให้ได้โดยเร็วที่สุดและหวังว่าเมื่อสภามีมติไปแล้วเช่นมติให้ทบทวนและเลิกในผลที่เราเคยมีมติก็จะได้ไม่ต้องมาเจอเงื่อนไขเลื่อนการประชุมครั้งต่อไปเพราะไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรในอนาคตนายรังสิมันต์กล่าวโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวต่ออีกว่านะครับขอยืนยันว่าการเสนอของพรรคก้าวไกลในวันนี้ไม่ใช่ยติซ้ำเพราะเนื้อหาสาระคือเสนอให้ทบทวนซึ่งแตกต่างจากวันที่19กรกฎาคมที่เป็นมติเรื่องของการตีความข้อบังคับว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะเสนอได้อีกหรือไม่ตามข้อบังคับข้อที่41ส่วนที่ประธานสภาพยายามอธิบายว่าตามข้อบังคับข้อที่151มีข้อความระบุการตีความนั้นต้องเป็นไปตามการตีความที่เด็ดขาดแต่คำว่าเด็ดขาดในที่นี้นะครับหมายความว่าเมื่อตีความไปแล้วจะมีผู้หนึ่งผู้ใดยกเรื่องเดิมมาอีกไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะปิดกั้นไม่ให้ที่ประชุมของรัฐสภามีการทบทวนวินิจฉัยอีกครั้งเทียบเคียงกับองค์กรอื่นเช่นศาลมีอำนาจเด็ดขาดลักษณะเดียวกันแต่ถึงที่สุดก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นยืนยันว่าการเสนอเช่นนี้ทำได้แน่นอนและเพื่อนนะครับสมาชิกของพรรคเพื่อไทยก็ได้ช่วยกันยืนยันแล้วทั้งหมดนี้นะครับจึงน่าแปลกใจและน่าเสียดายที่การประชุมของรัฐสภาต้องสิ้นสุดโดยนะครับไม่มีข้อยุติอะไรที่น่าเสียดายที่สุดคือวาระพิจารณานะครับยกเลิกมาตรา272ซึ่งเป็นประตูทางออกของประเทศวันนี้เราทราบตั้งแต่ต้นว่ามีความพยายามจะล้มการประชุมถ้าไม่ได้ส.ส.วิโรจน์ลักษณะอดิสรช่วยกระตุ้นก็คงไม่มีการแห่เข้ามาในที่ประชุมแต่การใช้วิชามารแบบนี้คำถามสำคัญที่พี่น้องประชาชนก็คือประเทศได้อะไรนายรังสิมันต์กล่าวนายชัยธวัฒน์ได้ยืนยันว่าหากมีการประชุมรัฐสภาครั้งหน้าจะเสนอยัตติให้มีการทบทวนมติสภาอีกนะครับเพราะวันนี้ยัตติไม่ได้ตกไปเพียงแค่เลื่อนพิจารณาส่วนการยกเลิกมาตรา272มีความสำคัญต่อสถานการณ์การเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นอีกมาตรการที่ทำให้นะครับการเมืองไม่ไปสู่ทางตันซึ่งนี่ยืนยันว่าทั้ง2เรื่องไม่ได้ทำเพื่อพรรคการเมืองใดแต่มีผลต่อแคนดิเดตนายกของทุกพรรคการเมืองนะครับนี่คือการที่ข่าวที่ออกมาวันนี้ในการเลื่อนประชุมสภาอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณชัยธวัฒน์และก็คุณรังสิมันต์โรมนี่ครับครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสืบเนื่องจากการอภิปรายถกเถียงกันในสภาวันนี้แล้วก็จบด้วยการทั้งประธานสภาก็ได้ปิดการประชุมไปเลยนะครับซึ่งก็ยังงงๆอยู่ว่าเป็นการเลื่อนหรือเป็นการยกเลิกกันเลิกการประชุมนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยทางส.ส.พรรคก้าวไกลเราก็มีประเด็น 2-3 ประเด็นที่อยากจะสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนดังนี้นะครับ1เนี่ยเรายืนยันว่ายัตติที่ส.ส.พรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยได้เสนอให้มีการทบทวนมติที่สภารัฐสภาเนี่ยเคยพิจารณานะครับว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นไปตามยัตติทั่วไปตามข้อบังคับที่41เนี่ยนะครับเป็นยัตติที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ควรจะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ประธานสภาควรจะเปิดดำเนินการให้มีการลงมตินะครับว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับยตินี้นะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการตามปกติที่ควรจะดำเนินไปนะครับ เรื่องนี้เนี่ยในฐานะที่พรรคก้าวไกลเองเราก็เป็นฝ่ายที่สนับสนุนนะครับให้อาจารย์วันนอเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็มีข้อกังวลนะครับว่าการปิดสภาวันนี้เนี่ยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าไม่สง่างามนะครับอาจจะถูกมองได้ว่าเมื่อเห็นว่าเสียงสว.อาจจะไม่มากพอหรือเปล่าทำให้ไม่นำไปสู่การลงมตินะครับซึ่งก็หวังว่าการดำเนินการประชุมหลังจากนี้เนี่ยจะดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดของยัตตินี้เดี๋ยวหลังจากที่ผมพูดเสร็จเดี๋ยวจะให้คุณรังสิมันต์โรมได้อธิบายนะครับว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญอย่างไรนะครับ
ประเด็นที่สองจริงๆแล้วเนี่ยการปิดสภาวันนี้เนี่ยนะครับปิดประชุมสภาวันนี้เนี่ยมันก็นำไม่มันทำให้การดำเนินการการประชุมในวาระสำคัญสองวาระในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ประชุมด้วยนะครับวาระแรกก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งพรรคก้าวไกลเรายังยืนยันว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาเนี่ยสามารถดำเนินการไปต่อได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอมติของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเรายังยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจเต็มของรัฐสภานะครับแล้วที่สำคัญมากๆนะครับต่อให้วันนี้สมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาอาจจะลงมติว่าให้เลื่อนวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีไปก่อนเนี่ยก็ยังมีวาระที่2ก็คือวาระการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่สมาชิกสภาของก้าวไกลเนี่ยได้ยื่นเสนอไปก็คือการยกเลิกมาตรา272นะครับซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญมากๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่การเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงแล้วอาจจะยืดเยื้อออกไปได้ดังนั้นเนี่ยการพิจารณาเพื่อปิดสวิตช์สว.ตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เราเสนอไปเนี่ยถ้ามันผ่านวาระที่1ก็จะทำให้สถานการณ์การเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่เดินไปสู่ทางตันนะครับก็หวังว่าการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปเนี่ยจะสามารถดำเนินการประชุมไปได้โดยเร็วที่สุดและก็ปกตินะครับส่วนเรื่องเดี๋ยวยัตติที่เราได้เสนอโดยคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยแล้วมีการโต้เถียงกันจนนำไปสู่การปิดการประชุมเนี่ยเดี๋ยวให้คุณรังสิมันต์โรมลงรายละเอียดนะครับเชิญครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามทางบ้านนะครับก็จะขยายความนะครับวันนี้ส.ส.ของพรรคก้าวไกลเราก็มาพร้อมทำหน้าที่นะครับและความตั้งใจของพวกเราเนี่ยในการที่จะยื่นยตินะครับเพื่อขอทบทวนตรงนี้เนี่ยมันก็ปรากฏในรายละเอียดว่ามีนักวิชาการนะครับเข้าชื่อในแถลงการ115คนมีผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่ยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและนำไปสู่การทำให้พิจารณาในประเด็นว่าผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถูกเลื่อนไปแล้วหลายครั้งเนี่ยกระบวนการที่เป็นปัญหาเหล่านี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสภามันมีทางออกโดยใช้กลไกของสภาได้ความเป็นจริงแล้วเราไม่มีความจำเป็นต้องไปพึ่งพาศาลรัฐธรรมนูญเลยเพราะกระบวนการภายในของพวกเราเมื่อเราตัดสินใจอย่างไรไปแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้อำนาจของสภาประเด็นก็คือว่าเมื่อมันมีข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วพวกเราส.ส.ของพรรคก้าวไกลได้มีการเสนอญัตติมีผู้รับรองถูกต้องความเป็นจริงแล้วท่านประธานนะครับก็จะต้องให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้พวกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะประวิงเวลาพวกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องใช้เวลาของสภามากจนเกินไปความเป็นจริงแล้วเราเตรียมมาเนี่ยนะครับเต็มที่ก็จะอภิปรายสักไม่กี่คนแหละฮะเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปให้เร็วที่สุดและหวังว่าสภานะครับเมื่อมีมติไปแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าปรากฏว่ามติของสภาให้มีการทบทวนและเลิกในผลที่เราเคยได้มีมติต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องมาเจอเงื่อนไขของการเลื่อนการประชุมต่อไปซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะมีคำวินิจฉัยหรือจะมีคำสั่งอย่างใดในอนาคตซึ่งความไม่แน่นอนตรงนี้สภาเราสามารถจัดการได้ทีนี้ก็มีผู้โต้แย้งนะครับซึ่งก็อาจจะแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะครับว่ายัตติของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเป็นหลักการซ้ำเพราะสภาเนี่ยเขาได้มีมติตาม151ไปแล้วมันเมื่อเป็นหลักการซ้ำมันก็จะเข้าข้อบังคับข้อที่41ที่ห้ามเสนออีกในสมัยประชุมนั้นผมก็ต้องยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับว่าเมื่อวันที่19เนี่ยไอ้ที่เรามีมติไปเนี่ยเรามีมติในเรื่องของการตีความข้อบังคับว่าการเสนอนายกรัฐมนตรีคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยจะเสนอได้อีกหรือไม่ตามข้อบังคับข้อที่41มันจะเข้าข้อบังคับข้อนี้หรือไม่ประเด็นที่เราเสนอในวันนี้เนี่ยคือการทบทวนซึ่งสาระของมันเนี่ยเป็นคนละเรื่องก็ยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนเหมือนกับที่ยืนยันในสภาว่า
การเสนอของพรรคก้าวไกลไม่ใช่ยัตติซ้ำอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราเสนอไปแล้วนะครับแล้วพิจารณากันไปแล้วปรากฏว่าอาทิตย์หน้าจะเสนออีกในลักษณะเดิมอันนี้ทำไม่ได้มันจะเข้ายัตติซ้ำนะครับประเด็นที่สองนะครับที่ท่านประธานพยายามอธิบายในห้องประชุมว่าตามข้อบังคับข้อ151เนี่ยมันมีหนึ่งในข้อความที่เขียนว่าการตีความนั้นจะต้องเป็นการตีความที่เด็ดขาดไอ้คำว่าเด็ดขาดในที่นี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อตีความไปแล้วเนี่ยจะมีผู้หนึ่งผู้ใดนะครับยกเรื่องเดิมเนี่ยมาอีกไม่ได้มันจะต้องมีแนวการตีความไปในลักษณะแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะปิดกั้นไม่ให้ที่ประชุมของรัฐสภามีการทบทวนวินิจฉัยอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้ผมก็พยายามเทียบเคียงกับองค์กรอื่นนะครับที่มีอำนาจเด็ดขาดลักษณะเดียวกันว่าถึงที่สุดเขาก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อย่างกรณีของศาลดังนั้นครับยืนยันนะครับว่าเรานะครับการเสนอตรงนี้สามารถเสนอได้อย่างแน่นอนแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับจากพรรคเพื่อไทยก็ช่วยยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับจึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและน่าเสียดายที่การประชุมของสภาต้องสิ้นสุดโดยที่ไม่มีข้อยุติอะไรเลยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าประธานนะครับยอมให้เราพิจารณาเรื่องนี้ไปผมว่าเต็มที่ก็สัก1ชั่วโมงนะครับก็คงจะหาข้อสรุปกันแล้วเราก็จะไปสู่วาระถัดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีและ272และที่น่าเสียดายที่สุดก็คืออย่าง272ที่เป็นประตูทางออกของประเทศของเราก็ไม่ถูกพิจารณาวันนี้เราทราบมาตั้งแต่ต้นครับว่ามีความพยายามในการล้มการประชุมถ้าไม่ได้ส.ส.วิโรจน์ช่วยกระตุ้นก็คงจะไม่มีการแห่เข้ามาประชุมแต่ว่าการใช้วิชามารแบบนี้ครับคำถามสำคัญที่พี่น้องประชาชนช่วยตั้งคำถามได้คือประเทศได้อะไรฮะกับการที่เราปิดการประชุมแบบนี้ครับเดี๋ยวพี่ต้อมจะมีพี่น้องสื่อมวลชนท่านใดมีคำถามต่อท่านเลขาธิการไหมฮะมีไหมครับไม่มีดีครับ ก็ถ้ามีการเปิดประชุมในครั้งหน้าเนี่ยเราก็คงยืนยันนะครับก็เสนอญัตตินี้อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ญัตติยังไม่ได้รับการพิจารณานะครับยังไม่ได้ตกไปนะส่วนเรื่อง272ก็แน่นอนเราเห็นว่าเรื่องนี้มีความสำคัญนะครับหลายคนอาจจะมองว่าไม่สำคัญเพราะเรากำลังเลือกนายกรัฐมนตรีกันอยู่แล้วแต่ทางพรรคก้าวไกลมองว่าเราไม่แน่ใจนะครับว่าสถานการณ์การเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะยืดเยื้อไปถึงไหนนึกออกไหมครับจริงๆอย่างน้อยวันนี้ก็ยืดเยื้อไปถึงกลางเดือนอีก2สัปดาห์ถูกไหมครับอย่างเร็วที่สุดรัฐสภาจะได้พิจารณาอีกจริงๆถ้าวันนี้ได้มีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ยกเลิกมาตรา272ของก้าวไกลเนี่ยและถ้าผ่านวาระที่1นะครับเผลอๆสิ้นเดือนเนี้ยก็ผ่านวาระที่3ได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยยังมีความเรื่องนี้ยังยืนยันว่ามีความสำคัญต่อสถานการณ์อยู่และจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะทำให้การเมืองไม่เดินไปสู่ทางตันจริงๆเรายืนยันมาตลอดนะครับไม่ว่ายัตติที่เสนอวันนี้ไม่ว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลที่ปิดสวิตช์สวเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อแคนดิเดตพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับมันมีผลต่อทุกแคนดิเดตจากทุกพรรครวมถึงพรรคเพื่อไทยที่ตอนนี้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะครับจะปลดล็อกหลายๆอย่างทำให้ไม่จำเป็นต้องไปพลิกขั้วรัฐบาลได้นะครับไม่จำเป็นต้องถูกบีบให้ไปมีส่วนร่วมในการสืบทอดอำนาจของพวกรัฐบาลเดิม
อันนี้คงเป็นการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยนะครับเรื่องนี้ก็คงต้องถ้ามีคำวินิจฉัยแบบนั้นก็คงต้องมีการพูดคุยกันระหว่างพรรคการเมืองต่างๆนะครับอีกครั้งหนึ่งถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ผมยังยืนยันอย่างนี้นะครับว่าการที่เราเสนอญัตติในวันนี้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรจะเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมาชี้ควรจะเป็นอำนาจของรัฐสภาเองนะครับที่จะต้องมีมติและสามารถเมื่อมีมติไปแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้ายแรงนะครับว่าเป็นมติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญตีความข้อบังคับให้มาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคงไม่มีการเสนอญัตติให้ทบทวนนะครับไม่ใช่อยู่ดีอยากจะกลับมติกันไปมากันเล่นๆนะเมื่อเป็นอย่างนี้และเราเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะอยู่ในขอบเขตของอำนาจศาลรัฐธรรมนูญด้วยดังนั้นจะทำอย่างไรในเมื่อถูกมองว่าเรามีมติขัดรัฐธรรมนูญไปแล้วก็พยายามจะเสนอทางออกให้ใช้กลไกของรัฐสภาแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเองโดยไม่พึ่งศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมว่าอันนี้เป็นสาระสำคัญนะครับโอเคถ้าไม่มีประเด็นอื่นแล้วก็ขอบคุณมากครับดีครับนี่นะครับคือการให้สัมภาษณ์ซึ่งต้องบอกว่าสำหรับผมมองว่าวันนี้นะครับส.ส.และส.ว.เหล่านี้นะครับต้องมีหน้าที่ในการประชุมสภาในการที่จะลงมติอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่การทำแบบนี้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเผด็จการนะครับเผด็จการรัฐประหารในสภาหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะล้มล้างการประชุมหรือการเสนอญัตติอะไรที่ไม่เป็นผลดีกับตัวเองไม่เป็นผลดีกับพวกพ้องตัวเองก็เลยนะครับใช้วิธีนะครับเผด็จการรัฐสภาในรัฐประหารในการล้มล้างหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับแต่มีอะไรคืบหน้ามีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ